สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอซาร่านะคะก็จะมาแนะนำนะคะการใส่ฟันปลอมนะคะเดี๋ยวคนไข้ลองกัดฟันสักครู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ดูนะถึงว่าฟันปลอมที่เรามีนะคะก็ฟันปลอมนะคะก็จะเป็นลักษณะของฟันที่เสริมขึ้นมาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่เราเคยถอนฟันออกไปไม่ว่าจะเกิดจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากฟันที่ผุจนไม่สามารถรักษาไว้ได้ก็เป็นเหตุให้ทำให้ฟันต้องถูกถอนออกไปนะคะการใส่ฟันปลอมเป็นการเสริมฟันขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถได้บดเคี้ยวอาหารได้ตามปกตินะคะรวมทั้งยังช่วยทำให้ฟันธรรมชาตินั้นไม่มีการล้มเอียงหรือว่ามีอาการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งที่ดั้งเดิมที่ควรจะเป็นนะคะการใส่ฟันปลอมก็มีประโยชน์หลากหลายนะคะแล้วก็วันนี้หมอจะมีฟันปลอมทั้งหมด1 2 3 3ชนิดนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะเริ่มจากแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบฐานพลาสติกนะคะเป็นฐานพลาสติกดั้งเดิมนะคะซึ่งจะเป็นฐานพลาสติกสีเหมือนเหงือกนะคะก็เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มการยึดติดนะคะเราก็จะใส่เป็นตะขอลวดดัดนะคะลักษณะคล้ายๆรีเทนเนอร์เลยถ้าหลายๆคนเคยตามคลิปของหมอนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีลวดดัดบริเวณนี้ซึ่งเวลาเราใส่เข้าไปมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ฟันธรรมชาติแล้วก็ทำให้ฟันปลอมที่ใส่อยู่ในฟันธรรมชาติเนี่ยค่ะไม่มีอาการเคลื่อนออกจากตำแหน่งเวลาเราเคี้ยวอาหารอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนะคะต่อมาแบบที่สองนะคะก็จะเป็นฟันปลอมแบบฐานพลาสติกแต่มีข้อดีคือจะเป็นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะหมอกดออกไปมันจะยืดหยุ่นขยับได้นะคะซึ่งข้อดีก็คือว่าตะขอบริเวณนี้จะเป็นตะขอที่ยืดหยุ่นได้หมอจะกดให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะยืดหยุ่นได้ข้อแตกต่างกันระหว่างฟันปลอมชนิดแรกกับชนิดที่สองนะคะคือว่าอันนี้จะเป็นฐานแข็งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฐานนุ่มหรือเรียกว่า wall pass นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะขอโลหะนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตะขอแบบสีเหงือกอ่อนนุ่มนะคะมีความ flexible หรือว่ามีความยืดหยุ่นสามารถเวลาถอดใส่ก็ไม่กดฟันจนเกินไปนั่นเองนะคะส่วนแบบที่3นะคะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งแบบนี้จะเป็นฟันปลอมแบบฐานโลหะฐานโลหะมีข้อดีก็คือว่ามันแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถรองรับแรงได้ดีและที่สำคัญคืออายุการใช้งานจะมากกว่าทั้งสองแบบที่หมอได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั่นเองนะคะส่วนในกรณีที่มักจะเจอในณปัจจุบันคือการที่คนไข้ฟันหายไปนะคะแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็มีการจัดฟันร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะใช้รีเทนเนอร์บวกกับฟันปลอมเป็น all in one ในหนึ่งเดียวนะคะเนื่องจากว่าเคสในปัจจุบันที่จัดฟันนะคะก็จะมีตั้งแต่อายุหลากหลายนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีการต้องเติมฟันนะคะเราก็เลยต้องมีการ combine หรือว่ารวมกันระหว่างฟันปลอมกับ retainer นั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างในเคสนี้เลยนะคะฟันหายไป2ซี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่องปากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคนไข้อ้าปากได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนที่ว่าฟันหายไปนะคะภายหลังจากการจัดฟันเนี่ยคนไข้กัดฟันให้ดูหน่อยนี่นะคะพอเราจัดฟันเรียบร้อยแล้วก็จะเรียงสวยงามนะคะเดี๋ยวอ้าปากนะคะเพียงแต่ว่าในเคสนี้มีฟันกรามหายไปนั่นเองวันนี้เราก็ทำเป็นรีเทนเนอร์นะคะพร้อมกับเป็นฟันปลอมใส่เข้าไปแบบนี้นี่เองนะคะง่ายๆค่ะก็จะได้เป็นรีเทนเนอร์บวกฟันปลอมนะคะในคนไข้กัดฟันก็ได้เป็น all in one ได้เป็นทั้งรีเทนเนอร์ในตัวแล้วก็เป็นทั้งฟันปลอมคนไข้จ่ายในราคาที่รวม2อย่างมาในหนึ่งเดียวก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ